็สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวกีฬาชาวบีบีชาวแมนแมนชาวเลสเตอร์กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับเขาจะมาถ่ายคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือคลิปที่ดิวเนี่ยกดเบียกนะครับทุกคนคือจริงๆผมก็รู้สึกตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกผิดนะผมรู้สึกผิดแบบค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าผมตื่นมาเนี่ยผมเพิ่งตื่นดูเสื้อแบบใส่ตัวนี้นอนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกๆคนดูเลยนะครับก็คือคลิปวันนี้นะครับพี่เนี่ยทุกคลิปจริงๆเหนื่อยจริงนะก็คือคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาถ่ายคลิปจะมาแจ้งคนดูว่าก็คือผมตื่นมาใช่ไหมครับมันก็เป็นตามปกติของทุกๆคนนะตื่นมาต้องจับโทรศัพท์พอจับโทรศัพท์ปุ๊บดิวทักมาหาผมว่าพี่คิงหนูขอไม่อยู่สัก7วันนะแล้วผมก็พิมพ์คุยกับน้องไปว่าเออไปไหนมันบอกว่าขอไปพักผ่อนสมองเลยเดี๋ยวผมจะโทรหาน้องดิวหน่อยว่าไปไหนนะผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกๆคนดูเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องหนักพอสมควรไงโอเคเดี๋ยวผมก็โทรเลยแต่ผมคุยกับแล้วน้องอ่ะน้องผมไปเกาะร้านนะครับแต่ว่าผมจะโทรหน่อยว่าไปกับใครอะไรยังไงฮัลโหลอยู่ไหนอยู่ไหนมาเที่ยวไปเที่ยวกับใครคนเดียวไหนดูหน้าดิไปไหนคนเดียวไปก่อร้านใช่ไหมแล้วไปกี่วัน3วันอยากพักสมองแล้วเป็นอะไรอยากพักสมองฮะเบื่อเบื่ออะไรมีแต่เรื่องไม่เบื่อเอ้าแล้วไปคนเดียวเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพี่ไปหาไม่มาหรอกไปกับใครมึงไปกับใครไปกับผู้ชายใช่ไหมแล้วทำไมไปคนเดียวอ่ะทำไมไม่บอกพี่จะได้ไปด้วยไอ้เปี๊ยกมันร้องไห้เนี่ยไอ้เปี๊ยกมันเสียใจมันไม่กินข้าวเลยไม่ต้องกินนั่นแหละดีแล้วให้เขารู้ว่าแล้วโกรธอะไรมาขนาดนั้นอ่ะเข้าใจอยู่โกรธอ่ะถูกแล้วอ่ะโกรธอ่ะโอเคพี่รู้ไม่ได้โกรธประเด็นนะแต่มันพี่ก็เห็นคำพูดเขาทุกคนพูดประหลาดโอเคก็เที่ยวให้สนุก3วันบายก็ตามนั้นนะครับก็คือน้องสาวผมเนี่ยหนีเที่ยวคนเดียวนะครับผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าดิวเนี่ยถึงจะไม่เป็นแฟนกับเปี๊ยกเนี่ยแต่ว่าเออก็กำลังคุยกันอยู่เว้ยมันก็ไม่ควรทำไอ้เปี๊ยกอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูไอ้เปี๊ยกนะครับว่าไอ้เปี๊ยกเนี่ยมันทำอะไรอยู่ในห้องนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเปี๊ยกเป็นไรมึงออกมาคุยนี่ดิมือสองคนมึงออกมานี่ดิมือสองคนมึงออกมานี่ออกมาคุยคุยอะไรออกมาดิแล้วถ่ายอะไรเนี่ยแล้วทำไมมึงออกมาโดนด่าเต็มไปหมดแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวมันโดนด่ามันโดนด่าพีอาร์เต็มไปหมดแล้วโอ้ยเร็วออกมาออกมาคุยกูก็โดนด่ากันโดนเยอะด้วยจ้ามาด้วยไอ้เหี้ยนี่ก็ถ่ายจังเลยเนาะทำไมเฮ้ยมึงเป็นไรแล้วมึงโทรหาดิวบ้างไหมแล้วรู้ไหมว่าดิวไปไหนเนี่ยไปเกาะร้านไปกับใครไม่รู้ไปกับใครแต่ไปเกาะร้านอ่ะแล้วเขาไปกับใครล่ะเราจะรู้ไหมล่ะเพราะว่าโทรไปก็ไม่บอกอะไรก็ไม่บอกอะไรสักคำเลยคือกูถามหน่อยแล้วมึงจะง้อดิวไหมเฮ้ยมึงตอบดิมึงเป็นอะไรผมไม่มีความสุขดีพี่รู้ไหมอ่ะกูเอางี้กูผิดไหมพี่ไม่ผิดหรอกแต่เด็กมันจะได้รู้ไงว่าคนที่ใส่เป็นยังไงนี่ใส่ใครนี่ใส่ผมอ่ะเอางี้แล้วกูถามหน่อยวันนั้นอะที่ไปอะอยากไปไหมใครชวนเลยล่ะไปทั้งคู่อะสมัครใจกันไปอะเฮียจริงนะไม่แล้วกูถามหน่อยว่าอยากไปไหมใจไม่อยากไปแต่พอชวนอะไรไปมันก็ต้องไปมันเกี่ยวอะไรชวนอะไรไปพี่ก็ไปเหมือนกันแต่พี่21วันนั้นขับ BMC ขาวไปอ่ะแปะไม่ขับอ่ะขับ BM ไปกูไปหรอไปไหนคนเลยมึงก็ไปพี่หยกก็ไปพี่ก็ไปพี่ก็ไปบอกดิไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่โอเคไปเราไปครับขับ BM ไปครับโดนคิดเอา BMC ขาวอ่ะอะไรคือ2ได้เนี่ย2ขับ1ไม่เคยนะผมไม่เคยอย่าใส่ความมึงอย่าใส่ความกูคือ2ไงหยกส่วนเรา1-1เนาะแล้วเรากูถามหน่อยว่ามึงไปวันนั้นอ่ะมึงไปเพื่ออะไรมึงก็รู้ว่าเออมึงไปปุ๊บสุดท้ายมึงถ่ายโดนถ่ายคลิปอย่างเงี้ยมึงไปทำไม1เลยอ่ะเงียบกูรู้เงียบไหมจู่มึงมีอยู่เท่าไฟแช็คเนี่ยมึงเข้าไปปุ๊บอ่ะสมมติฟังกูนะมึงเข้าไปปุ๊บเนี่ยสมมติของเขาประมาณนี้อ่ะนี่อย่างงี้เข้าไปปุ๊บมึงฟังนายไม่มึงฟังกูก่อนพอมึงไปปุ๊บสมมติว่าเป็นผู้หญิงเงี้ยสมมติว่ากูโดน4อย่างเงี้ยพี่เปียเอาเย็นแล้วหรอพี่เปียเอาแล้วหรออย่างนี้ใช่ไหมเปียอันนี้กูอยากรู้เพราะกูเคยเห็นของมึงอ่ะเนี่ยของไอ้เปียอ่ะข้อเดียวข้อเดียวตอนไหนข้อเดียวจริงๆถูกมีอยู่หน่อยกระแดะได้เฮียกระแดะอย่างนี้เปียเดี๋ยวกูจะช่วยมึงง้อดิวเองง้อเลยพี่ไม่ต้องง้อหรอกเพราะว่าขอไม่ต้องการอะไรผมแล้วเด็กมึงก็ด่าผมดิวก็ไม่ต้องการแล้วว่าผมเป็นคนที่เฮียสาธารณทุกคนนะสรุปจะง้อไหมผมแล้วมึงจะจีบต่อไหมจีบถ้าถามว่าจีบต่อไหมก็อาจจะไม่งั้นเดี๋ยวกูเองเลยน้องเดี๋ยวพี่เองเลยน้องงั้นแหละทำไมเอางานนี้เดี๋ยวพี่รับจบกูไม่เอาน้องเขยฝรั่งโอ้โหฝรั่งเขาดีนะ
บอกสิ่งเดียวเลยไม่เอาหวยฝรั่งไม่เอาถ้าฝรั่งดีเอาอันนี้ฝรั่งสดเจอฝรั่งเกตจีนแดงมือโอ้ยทำไมหน้ากูเลยกูเอาน้องกูละไปแล้วแต่ให้เดียวให้แต่น้องก็มีสิทธิ์จีบไม่มีสิทธิ์แล้วหมดประโยชน์รอบอย่างนี้เดี๋ยวกูโทรหาดิวให้เอาไหมพี่เดี๋ยวพี่โทรให้เขาจะรับหรือเปล่าเมื่อกี้กูโทรไปแล้วฮัลโหลเดียวอยู่ไหนเอาแล้วไปอยู่แต่ในห้องอ่ะไปทำไมก็กำลังจะแต่งหน้าออกไปทะเลกำลังจะแต่งหน้าออกไปทะเลแล้วพี่เปียได้ทักหาบ้างไหมแล้วถ้าพี่เปียกลับมาง้อดิวมาจีบดิวเหมือนเดิมล่ะทำไมให้โอกาสพี่เปียไม่ได้เหรอพี่ชิงพูดพี่ชิงไม่ดูสิ่งที่เขาทำอะไรกันเอาพี่รู้แล้วอันนี้พี่รู้แต่บางทีเด็กมันก็คือเด็กไงผู้ใหญ่ชวนไปไหนมันก็ไปไงแต่เขาไปกันเองไงมีผู้ใหญ่คนนึงก็คือพี่เด็ดไงก็เด็กก็คือเด็กแต่ทำไมอ่ะทีนี้เราเลือกที่มันไม่ทำเลยก็เด็กเหมือนกันมันดูคิดได้กว่าพี่เปียคนอะไรอ่ะมันโตแล้วไม่สมองคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดแล้วดิวจะกลับไปคุยกับพี่เปียอีกไหมมีโอกาสไหมพี่รู้อยู่ว่าดิวไม่เคยด่าดิวไม่ค่อยด่าคนหรอกแต่ว่าเปียมันทำไอ้นี่จริงไงแล้วดูดิมันเสียงไปขนาดไหนคนแรกแล้วรู้ไหมเนี่ยเปียมันก็คิดได้แล้วนะตอนเนี้ยพี่ก็นั่งคุยกับมันอยู่เนี่ยคิดได้แบบตอนไหนที่เราก็บอกคิดได้ไม่มีถ้าเกิดว่าแบบเขาคิดจะเป็นแบบมันก็ไปต่อเลยก็ไม่ต้องมาอะไรกันดิวก็จะไปต่อเหมือนกันโอ้เอางี้ดูหน้าพี่เปียกดิซวยวางเลยเพราะเขาไม่ต้องการเลยไม่เว้ยแต่กูเข้าใจเว้ยว่าอันนี้มันแย่จริงถูกต้องเป็นปิดหูนะมึงไปแค่ PR ใช่ไหมมึงก็แค่นี้ถูกไหมไอ้แต่นี้มึงไปแบบว่าแบบอย่างนี้เลยไงแต่ผมไม่ได้ไปซีไปทำไรผมไปนั่งดูมันไม่นั่งไปส่งเขาฟังไปส่งพี่หลังไปส่งพี่หลังแล้วก็พี่เดชดีเปียกดีขอสาระขั้นหนึ่งด้วยขอสาระดีทุกคนที่มาดูฟังเลยจริงโอเคตอแหลไหมตอแหลมากพวกใครน่ะก็พวกกันเลยแต่มันแย่แล้วไงมันไม่แย่เหรอก็ต้องยอมรับดิแล้วมึงเข้าไปมึงเอามึงเข้าห้องไหมเข้าก็เลยก็เข้าแหละแต่ผมแค่ไม่ได้สีไม่ได้อะไรแล้วมึงทำอะไรนั่งคุยกันแบบมึงเข้าไปปุ๊บมึงเล่ากอกอไก่เขาก็ตอบเราท้องไก่เข้าคุยกันอย่างนี้เหรอไม่ผมก็คุยแบบคุยพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับพี่อยู่เท่าไหร่ครับอะไรนี้ประมาณนี้แหละผมไม่ได้สีสัมภาษณ์งานถือว่างั้นก็ไม่สัมภาษณ์งานในนั้นแหละตอนดึกด้วยไม่ได้งูเลยขนาดนั้นเลยเข้าไปสัมภาษณ์จริงเลยมันน่าจะสัมภาษณ์นานแล้วแต่ก็สัมภาษณ์เป็นชั่วโมงอ่ะมันไม่สัมภาษณ์เป็นชั่วโมงได้ไงไอ้เหี้ยก็ของมันแค่เคลียร์ทุกคนผมไม่มีใครทุนแล้วแล้วคือมึงจะกลับไปง้อดิวไหมก็อาจจะกลับไปก็อาจจะกลับไปง้อถ้าเขาไม่อะไรนะผมก็จะถอยออกมาเพราะผมมันเที่ยวหลายครั้งแล้วไงก็ใจด้วยแล้วถ้าไอ้หลังจีบแล้วอยู่ดีเป็นแฟนกับดิวอ่ะอันเนี้ยไม่ใช่มีดนะอันเนี้ยไม่ใช่มีดแต่ถ้าเป็นมีดแบบแทงอ่ะไว้หน้าแหละจะนั่นแหละจะเป็นพี่จะเป็นอะไรอ่ะแทงด้วยแล้วถ้าไอ้หลังมันทำดิวเสียใจอีกครั้งอ่ะก็เอาแม่งอ่ะแต่กูไม่ต่อยนะไอ้แต่กูไม่แทงนะกูต่อยอย่างเดียวต่อยยังไงต่อยจนตายไหมอ่ะไม่ตายให้แม่งช้ำอ่ะช้ำในตายอ่ะทรมานแม่งด้วยแล้วที่มึงทำเขาอ่ะเขาต้องร้องไห้ทรมานอ่ะยังไม่เคยทำเขาร้องไห้เหมือนมึงเลยนะเปียกพูดถึงอ่ะเรื่องมันยังไม่เกิดเลยก็ถ้าเรื่องมันเกิดถ้าเรื่องมันถ้าเป็นจริงๆถ้าเป็นความจริงจริงอ่ะแล้วที่พี่คิงพูดกูก็จะทำอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปไอ้นี่ปล่อยเขาแบบมีแฟนคนใหม่อะไรคนใหม่ก็พี่อ่ะแฟนคนใหม่เขาไม่ดีอ่ะนี่ที่ถามนี่นะเขามึงจะช่วยอะไรเขาได้ครับก็ใส่ใจได้แต่มองอ่ะแต่ใส่ความไม่ได้ทั้งใจอ่ะโอ้โหดูแม่งทำดีที่อ่ะทำจริงเนาะเฮ้ยใจก็ตามนั้นนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกดไอ้ตึ๊ดไม่ต้องไปกดน้องชายผมบ้างนะครับทุกคนเมื่อกี้เจ็บไหมไม่เจ็บโอเคก็จะไม่ต้องตบต่อก็คือไม่ต้องกดน้องชายผมบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเพราะว่าพี่คิงก็เคยทำนะครับทุกคนกูไม่เคยเอ้าต้องเช็คปากแล้วอุ้ยโอ้โหมันนี่ดิ
วันนี้วันนี้วันนี้ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาด่วนนะผมสวัสดีครับ